นี้แบบแสงสวยอ่ะก็เลยถ่ายห้องนี้บ่อยมากมันก็สว่างดีนะคือนิดนึงอีกแล้วว่าบอกให้แต่ว่ามันที่เต็มแล้วต้องแสดงว่าเราต้องพรีเซนต์แบบแสดงไฟนี้มันทำให้ปากซีดไม่ว่าเราจะปากแดงแล้วก็ตามช่วงนี้คือเป็นสัปดาห์สองนะคะมันก็เลยจะวุ่นวายมาอาจารย์มาเร็ววันนี้เซียเอาไข่เบบี้มาให้เลยออกไปออกไปก็คือกลุ่มเรามันมี7คนแล้วไข่เบบี้ในแผงเนี้ยมันมี7สีแล้วเซียก็เลยซื้อให้คนละสีป๋าอีกแล้วใช่ป๋าเซียน่ารักมากแต่ว่าจริงๆขาดเพื่อนอีก2คนเพราะว่าเพื่อนไปเรียน71ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวแปะรูปเอาเลยนี่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเซียแต่ละคนก็คือแตกต่างมากเซียน้ำพีเคลปี้มากก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นค่ะไม่ผักไม่ผักเลยกะเพราเลเวอร์วันนี้เรามากินข้าวที่คารุนะคะคือเป็นครั้งแรกที่ออกมานั่งข้างนอกใช่เพราะว่าเราร้อนมากใช่แต่ตอนนี้คนก็เคยมาอีกแล้วแต่ฝันยาวด้วยค่ะแล้วคือมันร้อนมากเรากำลังจะไปชายามีคนไม่จอยเพราะว่าชุดแบบว่าไม่ดูร้อนมากไม่ดูโอทีดีโอทีดีข้างในเป็นแบบน้ำตกแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วรถบัสคันนี้เป็นของเราเย้ช็อตฟิล์มเราพาหมอดอีมาซื้อกระโปรงนะคะเป็นกำลังใจรอเพื่อนซื้อกระโปรงไม่ต้องหวานอย่าบังได้เปล่าขอโทษขอโทษจริงๆขอโทษสังคมขอโทษสังคมวันนี้แต่เราหลายผิดไปเยอะแล้วขอโทษสังคมแต่เราไม่ผิดนะคะใช่แต่ว่าฉันดีที่สุดค่ะตอนนี้เรามาที่กูเมพารากอนนะคะเราจะมาซื้อเบเกิลชอบเบเกิลมากเลยสวัสดีค่ะตอนนี้มาต่อคิวกันที่ Thank you ร้าน Thank you ครับนะคะคนเยอะกว่าที่คิดมากร้านอาซาอิที่กำลังแมสตอนนี้แล้วคนเยอะมากแปลว่าจะอร่อยจริงไหมแล้วร้านต้องรีบกินแล้วเราก็กำลังจะกลับคันนะเฮ้ยค่ะอีกแล้วแกเหลือแค่นี้แล้วทุกคนจะหมดอยู่แล้วเรารอรถบัสแล้วเดี๋ยวเรากลับไปทำงานที่คณะกันค่ะเซียIt's an awful house.
ปวดแล้วจะตายแล้วทุกคนเราอยู่ที่นี่กันมานานมากและยังต้องอยู่อีกนานคือแบบตอนนี้เริ่มไม่เข้าใจแล้วว่าสอบแบบข้อสอบกับสอบแบบทำงานกลุ่มทำพรีเซนต์ทำรายงานอะไรดีกว่ากันสอบเราจะไปกินข้าวกันก่อนทุกคนไปกินข้าวนะหิวมากมหาลัยยามค่ำคืนเฮ้ยแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเข้าเรียนสอบทุกคนมันก็เลยยังไม่ได้เงียบเหงาขนาดนั้นยังไหวค่ะยังไหวค่ะแต่ว่ากินพาราไปแล้วนะเมื่อกี้งงมากยังไหวเย็นขึ้นแล้วไปเย็นได้สามเราจะไปกินข้าวที่สามย่านมิตรธรรมกันก่อนนะคะวันนี้ก็คือยาวนานมากเพราะว่ากิจกรรมเยอะมากทั้งกิจกรรมที่ไม่สนุกอะไรไปเรียนแล้วก็ไปสยามใดๆเพิ่งวันที่ยาวนานอ๋อทุกคนยังไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องไหวกลับบ้านกี่โมงมาลุ้นกันนะคะมากินอะไรแบบเร็วๆนี่นะคะเรามาอีกค่ะมันเป็นร้านที่มาตั้งบูธใช่ไหมทุกคนเรากลับมารอบที่3แล้ววันนี้เราต้องไปทำงานต่อค่ะบอกแล้ววันนี้สู้ชิ้นวันเดินทางนี้ได้ดีกว่าประเด็นคือเราอะไม่มีห้องสมุดนิเทศด้วยซ้ำเราต้องมาทำที่ห้องสมุดนิติแย่มากต้องมีแต่ว่าไปดูประเด็นที่หนูป้าเป็นผู้บริหารรายการกับช่วยมันเด้งอีกแล้วได้กลับบ้านแล้วทุกคนคือมันยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปคุยต่อพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้จริงไม่มีเรียนแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องคุยงานกันอยู่ดีคนขยันทำงาน